อันนี้ฟีดแบนะครับรับรู้ได้ถึงลมหายใจสั้นยาวนะฮะแล้วพอคุณเห็นความแตกต่างกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นเห็นทั้งสั้นเห็นทั้งยาวนะะไม่ใช่ตัวเดิมเป็นคนละอันกันนะตรงนั้นแหละ ที่คุณจะเริ่มรู้สึกเข้ามาข้างในว่าเอออะไรอะไรมันเริ่มไม่เที่ยงออกมาจากตัวตนของเราเลยไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงจากข้างนอกนะไม่ใช่ต้องรอแก่ซะก่อนถึงจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายแต่มันเห็นได้เดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่ที่รู้จักกับลมหายใจสั้นและลมหายใจยาวจนเกิดสมาธินั่นแหละ